มีโอกาสสูงมากที่จะพ้นจากตำแหน่งคำถามที่คุณส่วนอาจจะต้องถามกับผมเนี่ยเราคงถามกันแน่ว่าใครคือคนน่านคนน่านเป็นใครนะฮะโหนบุญเลิศก็ถามผมเหมือนกันว่าคนน่านเป็นใครผมเรียนหุ้นส่วนว่าใจเย็นๆการเมืองมันลึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายเกมตอนนี้สู้กันระหว่างคนน่านกับอนุทินว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะเรื่องของเศรษฐาทวีสินผมเคยเรียนไปแล้วนะว่าโอกาสรอดนั้นน้อยมากนะครับหมอดูต่างๆก็ออกมาทำนายแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปร้อนหนักกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกสารลายเซ็นปรากฏว่าท่านลงนามปรับครม.เองแล้วก็เกิดเรื่องเพราะฉะนั้นเป็นการพลาดเพราะเรื่องเอกสารลายเซ็นที่พ่อฟองเคยเขียนไว้ในไทยโพสต์ทีนี้เรามาดูกันว่า23พฤศจิพฤษภาคม67ศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่อง40สว.ไว้แล้วก็ท่านต้องยกการ์ดสูงๆปิดหน้าตั้งแต่10มิถุนายน67ทีนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่น่าห่วงเกือบจะที่สุดของท่านคือ27มิถุนายนถึง1กันยายน67เพราะว่าพระพุทธกาลีมะเร็งดาวมาทับดาวสำคัญในดวงชะตาท่านเยอะแยะไปหมดรวมทั้งถ้าเกิดลัคนาเมษเล็งอังคารดาวประจำชีพท่านด้วยอาจารย์เพราะฉะนั้นป้าฟองว่าสุ่มเสี่ยงมากยึกยึกยักยักเรื่องโชคร้ายปัญหาอุปสรรคจากพิษเอกสารลายเซ็นถ้าเกิดรอดช่วงนี้ไปถ้าเกิดรอดช่วงนี้ไปอาจจะดีขึ้นหนูไม่ค่ะเหรอคะช่วงหนักที่สุดในตำแหน่งนายกถ้าเกิดถ้าเกิดรอดถ้าเกิดรอดซึ่งคงหนักนะแต่ถ้ารอดช่วงนี้ไปคือช่วง27มิถุนายนถึง1กันยายน67ถ้ารอดไปช่วงหนักที่สุดในตำแหน่งนายกซึ่งไม่น่าจะรักษาไว้ได้คือ1ถึง19กันยายน67ค่ะป้าฟองคนตั้งคำถามกับผมว่าเศรษฐาจะรอดไม่รอดผมก็พูดได้เลยว่าโอกาสรอดน้อยมากนะครับแล้วก็หมอดูต่างๆก็เริ่มฟันธงกันแล้วว่าเศรษฐาไม่น่ารอดนะอยู่ไม่ได้แล้วนะแล้วก็ฟันธงกันไปต่างๆนานาว่าเศรษฐาทวีสินจะพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับโดยจะมีคำพิพากษาของศาลในวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2567นะครับแต่ประเด็นใครบ้างที่มีดวงชะตาน่าสนใจหวนบุญเลิศไพลินหรือว่ารองศาสตราจารย์ดร.บุญเลิศไพดินหรือที่ถูกตั้งฉายาว่าโหนสว.นะครับได้โพสต์ข้อความน่าสนใจฮะเรื่องของคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะท่านเชิงตั้งชื่อว่าคนน่านเกิดเมื่อวันที่9พฤษภาคม2481นะครับเวลา 00.18 นาที่จังหวัดน่านนะครับเนปจูนพลูโตนะอยากทราบว่าคนนี้มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีรอบนี้ไหมนะครับในวงคือการกระจายตัวของดวงดาวนะครับขณะคนนี้คือพร้อมลัคนานะฮะรอบวงนอกคือการกระจายตัวของดวงดาววันนี้โดยส่วนดาวสำคัญได้แก่มฤตยูพฤหัสเสาร์และราหูจะอยู่ที่เดิมในปีนี้และทำนายว่าโชคดีโชคร้ายก็อาจอาศัยดาวจรวงนอกกระจายดาวเดิมตอนเกิดวงในนะครับการทำนายว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีในเร็ววันนี้หรือเมื่อใดก็ตามต้องสำรวจการกระจายตัวของนักการเมืองคนอื่นนะครับเพราะถ้าหากชะตาดีจริงแต่ละคนอื่นอาจดีกว่านะครับก็จะตัด
โอกาสผู้นั้นไปได้เช่นกันนะครับผมดูดวงดาวของนักการเมืองอื่นๆและมีคุณอนุทินชาญวีรกุลมีดวงชะตาเด่นมากคนหนึ่งที่เด่นอีกก็มีพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะครับคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเด่นที่สุดคือคนน่านและคุณอนุทินชาญวีรกุลดังนั้นดวงชะตาดังต่อไปนี้อนุทินเกิดวันที่13กันยายน2509วงในนะครับกระจายตัวของดวงดาวอนุทินเกิดวงนอกกระจายตัวของดวงดาวในวันที่6สิงหาคม2567ดาวสำคัญสำคัญจะไม่ย้ายในปีนี้คือดาวพฤหัสมฤตยูและราหูที่จะให้คำทำนายใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีในปีนี้นะครับคนน่านมีดาวเด่นอยู่2ดวงคือดาวพฤหัสมหาอุดในราศีเมษหมายถึงเกียรติยศชื่อเสียงดีมากดาวอีกดวงคือศุกร์ในราศีพฤษภเป็นเกษตรเป็นดาวที่ให้กับให้คุณด้านการเงินความรักศิลปะและการแสดงส่วนอนุทินได้เปรียบกว่าเล็กน้อยแต่ตรงมีดาวดีอยู่3ดวงด้วยกันได้แก่ดาวพฤหัสดาวเกษตรให้คุณด้านเกียรติยศชื่อเสียงหรือราศีสิงห์ดาวพุธเป็นเกษตรและมหาอุดในราศีกันเป็นดาวให้คุณด้านความสามารถสมองนักปราชญ์ดาวพฤหัสบดีเป็นมหาอุดในราศีกรกฎให้คุณหลากหลายมากโดยความเจริญก้าวหน้าในด้านตำแหน่งการงานความทะเยอทะยานในการแสดงหาความก้าวหน้าแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองนะครับนอกจากนี้ก็มีสิ่งที่น่าสนใจนะครับที่ท่านดังท้ายไว้บอกว่าถ้าเปรียบกันนะฮะระหว่างคนด้านกับคุณอนุทินพบว่าคุณอนุทินได้เปรียบเล็กน้อยนะฮะครับด้วยเหตุนี้คุณอนุทินสละสิทธิ์คนน่านก็มีโอกาสครับนะฮะนั่นก็เป็นสิ่งที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญเลิศไพรินนะฮะได้ทำนายเมื่อวันที่6พุทธศักราช2567นะครับทางโหนฟองสนามจามรจันทร์นะฮะก็ทำนายว่าเศรษฐานั้นมีโอกาสสูงมากที่จะพ้นจากตำแหน่งคำถามที่หุ้นส่วนอาจจะต้องถามกับผมเนี่ยเราคงถามกันแน่ว่าใครคือคนน่านคนน่านเป็นใครนะฮะโหนบุญเลิศก็ถามผมเหมือนกันว่าคนน่านเป็นใครผมเรียนหุ้นส่วนว่าใจเย็นๆการเมืองมันลึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายเกมตอนนี้สู้กันระหว่างคนน่านกับอนุทินว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะมิเคยสิ้นเรี่ยวแรง
ศรัทธาและจะร้องเพลง